วัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำไอศกรีมโยเกิร์ตบลูเบอร์รี่กันนะคะก็คือเวลาเราทำไอศกรีมโยเกิร์ตอะค่ะจริงๆเพื่อนๆสามารถดัดแปลงได้นะคะพวกผลไม้ที่เป็นเบอร์รี่เนี่ยค่อนข้างเข้ากับโยเกิร์ตเกือบทุกชนิดเลยก็ถ้าใครหาตัวบลูเบอร์รี่ไม่ได้เนี่ยก็สามารถใช้เบอร์รี่ชนิดอื่นแทนก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงวันนี้โอ๋จะทำเป็นโยเกิร์ตบลูเบอร์รี่ให้ดูค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไอศกรีมบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตนะคะโดยการเตรียมส่วนผสมบลูเบอร์รี่ก่อนนะคะบลูเบอร์รี่นี่โอ๋ใช้บลูเบอร์รี่แช่แข็งนะแต่เพื่อนๆจะใช้บลูเบอร์รี่สดก็ได้ค่ะก็ใส่บลูเบอร์รี่ลงไปเลยกับกลูโคสค่ะกลูโคสโอ๋ไม่ใส่ทั้งหมดนะคะใส่ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะเพื่อนๆกะว่าครึ่งนึงก็ได้ก็ใส่ลงไปคนให้เข้ากันนะคะเจ้ากลูโคสตัวนี้เวลามันเป็นน้ำหวานที่ซึมเข้าไปในเนื้อบลูเบอร์รี่ค่ะมันจะทำให้บลูเบอร์รี่พอเข้าช่องแช่แข็งมากๆแล้วอ่ะเนื้อบลูเบอร์รี่มันจะไม่แข็งเกินไปนะคะจะยังเคี้ยวได้ง่ายอยู่เดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวนี้ค่ะเดี๋ยวคนให้รู้สึกว่ากลูโคสละลายนิดนึงแล้วก็เอาเข้าช่องตู้เย็นพักไว้นะคะเพื่อรอส่วนผสมอื่นกันนะคะขั้นตอนถัดมาเรามาเตรียมครีมกันค่ะก็ใส่ไว้หมดเลยนี่ใช้วิปครีมแบบเหลวนะคะซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยก็ขั้นตอนนี้เราจะมาตีครีมให้ขึ้นฟูกันนะคะโดยเราจะเอาแค่ตั้งยอดกลางๆก็พอนะคะก็จะเป็นเทคนิคที่โอ๋อ่ะดัดแปลงเทคนิคในการทำมูสมาใช้ในการทำไอศกรีมตัวนี้ซึ่งทำให้พอเราตีวิปจนขึ้นฟูแล้วเอามาใช้อ่ะค่ะในตัวส่วนผสมเราจะมีฟองอากาศอยู่แล้วทำให้เวลาเราเอาตัวส่วนผสมทั้งหมดไปเข้าช่องแช่แข็งอ่ะรอจนเหมือนไอศกรีมจะแช่แข็งตัวดีอะค่ะทำให้เราไม่ต้องคอยคนเพราะว่าอากาศเราเก็บเอาไว้ละตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาตีกันจนกระทั่งขึ้นยอดประมาณกลางๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนมันเสร็จแล้วเนี่ยเป็นประมาณไหนนะคะนี่ค่ะก็เวลาตีไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าส่วนผสมครีมตัวนี้มันใกล้ได้หรือยังคะก็ดูตอนที่เวลาตัวไอตัวไม้ตีเนี่ยมันคนไปค่ะมันจะเห็นริ้วๆของเนื้อครีมก็คือใช้ได้ละครีมก็เวลายกขึ้นมาค่ะจะเห็นว่ามันจะค่อนข้างจับตัวนะแต่ก็ไม่ได้แข็งสักทีเดียวก็นับว่าใช้ได้แหละก็เดี๋ยวเราเอาเจ้าครีมตัวนี้ไปพักในช่องแช่เย็นนะคะเรามาเตรียมส่วนผสมโยเกิร์ตกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นโยเกิร์ตแบบเหลวนะคะจะเห็นว่าคนเราจะเหลวๆอยู่จะไม่ใช่โยเกิร์ตในกระปุกนะจะเป็นโยเกิร์ตจากขวดก็ใส่กลูโคสลงไปเลยค่ะแล้วก็เกลือนะคะใส่นิดเดียวพอนะคะให้มันมีรสเค็มตัดขึ้นมานิดนึงก็พอค่ะหรือใครไม่ชอบเกลือเลยก็ละได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแยมบลูเบอร์รี่ค่ะจริงๆตัวสูตรนี้ค่ะถ้าใครหาตัวแยมบลูเบอร์รี่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่ารสชาติออกมาค่ะรสชาติของบลูเบอร์รี่มันจะดอบมากๆเลยถ้าไม่ใส่จะเป็นคล้ายๆกับโยเกิร์ตธรรมชาติมากกว่าใส่ก็จะมีความหอมขึ้นมามากกว่าค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยเดี๋ยวพอเราคนเจ้าตัวนี้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเอาไปเข้าช่องแช่เย็นเก็บไว้ค่ะรอระหว่างเราตีไข่นะคะคนนิดเดียวก็เข้ากันแล้วแล้วก็กลูโคสแป๊บเดียวก็ละลายแล้วค่ะก็เดี๋ยวใช้ได้แล้วค่ะมาค่ะเรามาเตรียมส่วนผสมไข่กันค่ะก็ใส่ไข่ขาวลงไปก่อนนะคะไข่ที่โอ๋ใช้นี่เป็นไข่พัชไรนะคะก็ถ้าเพื่อนๆหาซื้อง่ายๆก็ดูไข่ที่เลี้ยงในฟาร์มปิดก็ได้นะคะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปเลยเดี๋ยวเราจะตีมะนาวกับไข่ขาวจนกระทั่งมันขึ้นฟูอ่อนๆกันนะคะแล้วก็ค่อยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะใช้ความโอ้ยเครื่องตีใช้ความแรงระดับกลางๆก็พอค่ะหรือถ้าใครไม่มีเครื่องตีจริงๆก็ใช้มือก็พอได้นะคะแต่เมื่อยนิดนึงก็เดี๋ยวตีให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะตีจนมันค่อนข้างน้ำตาลทรายละลายค่ะแล้วก็ไข่มันจะฟูแล้วข้นเนียนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตอนเสร็จเป็นยังไงนะ
นี่ค่ะจะเห็นเลยว่าไข่ขาวของเรานะคะค่อนข้างที่จะหนืดขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเนียนสีขาวเลยก็ในขั้นตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเจ้าตัวโยเกิร์ตกับตัวครีมผลไม้อะไรที่เราทำไว้อะค่ะเอามาตะล่อมใส่ในไข่ขาวกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนถัดไปเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาใส่เจ้าโยเกิร์ตก่อนดีกว่าอันแรกนะคะก็เดี๋ยวเทโยเกิร์ตลงไปเลยจะเห็นว่าสีของเราอ่ะยังไม่ค่อยออกนะคะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวมีสีจากตัวบลูเบอร์รี่ของเราอีกทีหนึ่งแต่จริงๆเวลาโอทำไอศครีมต่างๆโอไม่ค่อยใส่สีนะคะโอชอบสีธรรมชาติมากกว่าก็เดี๋ยวเราตะล่อมเบาๆมือค่ะเพื่อคงสภาพฟองอากาศเอาไว้นะคะอันนี้พอมันค่อนข้างเข้ากันระดับหนึ่งค่ะก็ให้มาใส่ตัวครีมที่เราตีไว้ได้เลยเดี๋ยวอันนี้โอจะแบ่งเป็นตะล่อมเป็น2ครั้งนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างข้นก็ทำอันนี้ก็ใจเย็นนิดนึงนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเรามันยังคงตัวอยู่ใส่ที่เหลืองไว้หมดเลยปกติอะค่ะเวลาทำไอศครีมที่มีพวกมิกซ์อินนะคะถ้าเพื่อนๆ เคยดูคลิปอื่นของโอ๋นะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็คือเราจะต้องเอาส่วนผสมทั้งหมดนะเข้าช่องแช่แข็งประมาณ 4-5 ชั่วโมงจนกระทั่งส่วนผสมค่อนข้างที่จะแข็งตัวระดับหนึ่งนะคะค่อยใส่มิกซ์อินแต่อย่างสูตรนี้ส่วนผสมที่เราทำอะมันขึ้นฟูระดับหนึ่งแล้วมันค่อนข้างข้นเราก็จะใส่มิกซ์อินได้เลยนะคะเพราะว่ามันมิกซ์อินมันไม่จมก้นนะคะยกเว้นว่ามิกซ์อินของเราเป็นตัวพวกแคคเกอร์หรืออะไรที่กรอบๆอะไรเงี้ยก็อาจจะละเอาไว้ได้เอาไว้ใส่ทีหลังดีกว่ามันจะได้ไม่ไปดูดน้ำเข้ามาเยอะมันก็จะหายกรอบเปล่าๆอันนี้พอมันเข้ากันระดับนึงค่ะก็ให้เราใส่ตัวบลูเบอร์รี่ของเราได้เลยค่ะจริงๆใส่เจ้าบลูเบอร์รี่ตัวนี้จะคนให้มันแบบเข้ากันดีเลยหรือไม่ต้องเข้ากันดีก็ได้นะคะถ้าคนแบบไม่เข้ากันดีอ่ะเราก็จะเห็นเป็นริ้วๆสีขาวสีม่วงอ่อนๆสลับกับม่วงเข้มก็จะสวยดีเหมือนกันแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยเดี๋ยวโอคนให้เข้ากันให้นะคะเสียดายเนื้อค่ะก็เดี๋ยวพอคนเข้ากันดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาใส่กล่องกันใส่กล่องกันดีกว่าก็
พื่อนจะใส่กล่องทรงอื่นก็ได้นะคะเอากล่องเป็นกล่องทัปเปอร์แวร์ที่มีฝาปิดหรือว่าถ้าไม่มีฝาปิดเนี่ยก็เอาแรปมาปิดก็ได้ค่ะกันกลิ่นอาหารข้างนอกมาปนถ้าตอนใส่รู้สึกว่าส่วนไหนคนไม่ดีมาคนต่อในโถก็ได้นะคะเดี๋ยวแช่แข็งเสร็จแล้วเรามาดูกันได้ค่ะแต่ว่าส่วนผสมวิธีทำขั้นตอนพวกนี้ถ้าที่เราไม่ใช่วิธีคนในตู้ค่ะเวลาแช่แข็งไปอ่ะก็ต้องบอกไว้ว่าเนื้อส่วนผสมของเราอะค่ะตอนจบมันอาจจะไม่ได้เนียนมากเท่ากับใช้เครื่องปั่นนะคะแต่มันก็จะตักง่ายอยู่แล้วก็เป็นไอศกรีมอยู่นะคะก็เดี๋ยวเอาไปเข้าช่องแช่แข็งให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะมาค่ะมาดูไอศกรีมโยเกิร์ตบลูเบอร์รี่ของเรากันเดี๋ยวตักให้ดูนี่นะคะจะเห็นว่ามันแข็งตัวดีแล้วนะคะแล้วก็เวลาเอาที่ตักต่างลงไปเนี่ยมันยังกดง่ายอยู่ต่างกับพวกเวลาเราแช่น้ำไว้ในช่องแช่แข็งเนาะเพราะว่าอันนี้เราใช้วิปตีค่ะจนมันมีลมนะคะก็เดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเป็นลูกๆแต่จะสังเกตเห็นเลยว่าเนื้อค่ะมันจะค่อนข้างจะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเกรนๆเป็นเนื้อทรายมากกว่านะคะเพราะว่าการที่เอาลมเข้าของวิปครีมอะค่ะมันทำให้ลมมันค่อนข้างละเอียดมากค่ะจนเท็กเจอร์มันเป็นแบบเนื้อเกล็ดน้ำแข็งหน่อยๆเดี๋ยวเราก็จะตักอย่างนี้นะคะเสิร์ฟใส่แก้วก่อนเดี๋ยวเตรียมแก้วมาปึ๊บนะแล้วก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่าเมื่อกี้เราใส่ตัวมิกอินลงไปเลยนะคะก็คือตัวเนื้อบลูเบอร์รี่เนี่ยแต่ก็ยังเวลาตักอ่ะแม้แต่อยู่ด้านบนอ่ะมันก็ยังมีเนื้อบลูเบอร์รี่อยู่คือมันไม่จมนะคะเพราะว่าตัวไอศกรีมของเรามันค่อนข้างข้นทำให้บลูเบอร์รี่มันไม่จมค่ะแค่นี้เองง่ายๆนะคะก็ค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ